สาหร่ายทะเลสีแดงมหัศจรรย์พืชใต้ทะเลน้ำลึกแหล่งรวมแร่ธาตุในเขตทะเลบริสุทธิ์จากประเทศไอซ์แลนด์ด้วยสภาพภูมิอากาศที่สมบูรณ์แบบของประเทศไอซ์แลนด์จึงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชสาหร่ายทะเลสีแดงการเก็บเกี่ยวสาหร่ายทะเลสีแดงจะเกิดขึ้นที่เมืองบิลดูดาลูชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์และนี่คือภาพเมืองบิลดูดาลูของประเทศไอซ์แลนด์ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลสีแดงจะมีแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลักโดยเงื่อนไขในการเก็บเกี่ยวจะต้องห่วงใยสิ่งแวดล้อมเป็นหลักทางบริษัทจึงต้องตรวจสอบและใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวกระบวนการเก็บเกี่ยวจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมีการดูแลพื้นที่แบบยั่งยืนและตรวจสอบได้การเก็บเกี่ยวของเราได้การรับรองระบบอินทรีย์ซึ่งดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยโดยลักษณะพิเศษของสาหร่ายทะเลสีแดงจะมีโครงสร้างแบบรังผึ้งช่วยเพิ่มผิวสัมผัสแบบบัฟเฟอร์หรือตัวปรับกดด่างที่เหนือกว่าแร่ธาตุอื่นๆทั่วไปและนี่คือลักษณะพื้นผิวของสาหร่ายทะเลสีแดงนี่คือภาพเปรียบเทียบโครงสร้างแคลเซียมจากหินปูนกับโครงสร้างแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงจะเห็นได้ชัดว่าแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดงมีแร่อาราโกไนท์และวาเทไรท์ด้วยทำให้การย่อยสลายและการดูดซึมเข้าสู่มวลกระดูกดีกว่าแคลเซียมจากหินปูนถึง10เท่าไม่ใช่แค่แคลเซียมเท่านั้นยังมีแร่ธาตุแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายที่ให้ประโยชน์เป็นลักษณะเฉพาะต่อกระดูกข้อและระบบย่อยอาหารที่ดีต่อร่างกายด้วยเพราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญวิลลี่เลือกแล้ววิลลี่เลือกเอลเก้แคลเซียมพลัสดีดูแลกระดูกครับ